ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอคลิปชาแนลคลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกม Civilization 6กับ Theodora นะครับสงครามศาสนาของเรายังไม่จบเดี๋ยวผมว่าเช็คเมืองที่เราเพิ่งยึดมาคราวที่แล้วนะกบฏใน5เทิร์นใช่ไหมอุ้ยมุมกล้องขยับเยอะเหลือเกินแป๊บหนึ่งนะเนี่ยกบฏใน3เทิร์นเมืองนี้กบฏแล้วด้วยเราสู้ได้ไหมเนี่ยก็พอได้นะงั้นก็ปล้นซะหน่อยนะครับแล้วเราก็ผมว่ารีบๆเอายูนิตเพิ่มออกมาดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมเอาบอมบ์ดเพิ่มออกมานะครับแล้วก็ตรงนี้เรายิงเรียบร้อยได้มาอีกม็อกช่างั้นไปอยู่ที่อื่นก่อนนะเดี๋ยวเราต้องเคลียร์ตรงนี้ใหม่ไหมเนี่ยเมดิกเราอยู่ไหนอพอลโซที่เป็นเมดิกอยู่นี่ใช่ไหมเราไม่ค่อยมีเวลาพักมากนะอันนี้เหลือ3เทิร์นก็เดี๋ยวผมต้องเคลื่อนที่ปืนใหญ่ขึ้นมาเพื่อยิงทางนู้นต่อนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ Inquisitor ของเราเดินมาแถวนี้ก่อนนะส่วนคนนี้อยู่แถวนี้ก่อนไหมคือเหมือนว่ามันจะมีคนมาเผยแพร่ศาสนาแถวบ้านเรานะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเลยเดี๋ยวผมให้คนนี้เข้ามาทางนี้อยากปล้นนะแต่ว่ารีบๆตีก่อนดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวคนนี้ต้องขึ้นมาแถวนี้ด้วยนะขึ้นมาอยู่ทางนี้หน่อยสินะครับคนนี้พักก่อนแล้วก็ทหารเราเดินเข้ามาเสริมทัพคนนี้อยู่ตรงนั้นไปนั่นแหละตั้งรับนะครับแล้วเดี๋ยวเราออกมาคนนี้ก็ตั้งรับแล้วเราก็ปล้นเอาทองมานะครับรายได้เราไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ขายของไปก่อนโอเคดินบราซิลให้กับกอโก้เหรอขอก่อนเดี๋ยวไม่มีตังค์ยุคนี้ของเราความสามารถอะไรวะอ๋อเราอยู่ใน normal ageต้องยุคต่อไปโอเคครับก็เดี๋ยวตรงนี้ซิดนีย์เผยแพร่เข้าไปก่อนใช่ไหมเหมือนว่าผมจะรอกูรูอยู่ไม่ใช่เหรอกดเผยแพร่ก่อนซะงั้นโอเคครับผมเผยแพร่เมืองนี้แล้วก็เดี๋ยวมาเมืองนี้ต่อนะวิจัยกันต่อเลยครับอะไรต่ออันนี้ปะหรือว่าขึ้นอันนี้ดีขึ้น industrialization ไหมก็ยังไม่เจอคนร้ายนะว่าใครมาเผยแพร่คืนนะครับสำหรับศาสนาเมืองนั้นผมกลัวเราคุมเมืองนี้ไม่อยู่มากกว่าแล้วมันจะกบฏนี่แหละโหโดนยิงรัวๆเลยเว้ยโอเคสู้ต่อไปครับปนอีกเดี๋ยวจะได้ mobilization แล้วเดี๋ยวให้คนนี้มารวมกับคนนี้อ๋อปืนใหญ่เราเดินลงมาเลยแล้วก็ทางนี้เดินเข้ามานะครับคนนี้เดี๋ยวให้มาพักตรงนี้เอ๊ะอัพยศได้นี่อัพก่อน4เทิร์นกบฏก็ดีขึ้นนะแล้วก็เมืองโซโดของเราผมอยากให้ทำแบงก์ก่อนนะหรือว่าทำบิลเดอร์ก่อนดีกว่าไหมเอามาซ่อม2ที่นี้เวลาทำงานเราจะได้มีทองเพิ่มขึ้นด้วยนะจำนวนทองต่อเทิร์นเราจะได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับการ์ดค่าความจงรักภักดีเราก็ทำเต็มที่แล้วเนาะอ๋อไม่มีอะไรช่วยแล้วคือเราต้องบุกเมืองนี้ให้ได้เพื่อมาค้ำเมืองนี้ไม่งั้นคือเราจะกบฏแล้วมันจะเสียประชากรมันจะทำให้คุมยากเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปบุกคนอื่นนะอย่างกอโก้นี่กำลังลบ300เหรอเราดีนอลส์ก็เลยดีไหมดีนเอาไว้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปแคนเบอร์ราเอาค่าเฟสมาก่อนพูดถึงค่าเฟสแล้วเรามีดาอีมีให้ซื้ออีกไหมนี่ไงซื้อเทมเพิลกับดาอีมีมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมว่าเราน่าจะตั้งทัพบุกกอโก้กันเลยดีกว่าเพราะว่าดูจากตอนนี้แล้วเดี๋ยวเรามาส
รงนี้มี Holy Site หรือยังมีแล้วด้วยนะถ้างั้นผมซื้อ Missionary ออกมาสักคนแล้วกันมาช่วยเมืองเผยแพร่เมืองนี้เอา Apostle ออกมาด้วยนะครับแล้วก็ผมว่าเราต้องซื้อปืนใหญ่กันยกใหญ่ซื้อมาเลยเดี๋ยวเราจะได้รวม3ดาวละรวมปืนใหญ่เข้าด้วยกันนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็วิจัยขึ้นบอลลูนเลยก็ได้นะเนี่ยเราจะได้ยิงได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็จะได้มีเครื่องบินด้วยโอเคทำสวนส้มเดี๋ยวมาซ่อมฟาร์มเนาะเพิ่มรายได้อ่ะเปิดแผนที่กันหน่อยทหารม้าของเราเดี๋ยวเราเข้ามาทางนี้นะครับจะรวมได้อยู่แล้วยิงได้ไหมเนี่ยตรงนี้เป็นเนินใช่ไหมตรงนี้ไม่ได้เป็นเนินเนาะแสดงว่ายิงได้แต่เราเพิ่งเคลื่อนที่มาไงมูฟเมนต์มันเหลือโอเคคนนี้ตั้งรับไว้นะครับคนนี้เดี๋ยวให้มาปล้นเหมืองตรงนี้อีกที่หนึ่งเพื่อเอาทองมาก่อนอ่ะคนนี้ตั้งรับไว้เนาะแล้วเราก็ปล้นอ่ะปล้นข้าววัฒนธรรมนะครับเดี๋ยวให้มายืนตรงนี้แล้วก็วิจัยอะไรต่ออันนี้ไหมผมอยากได้การ์ดค่าความจงรักภักดีอ่ะมันมีอันนี้ปะมันมีใบไหนอีกบ้างนี่ไงเมืองที่ไม่ได้อยู่คอนทวีปบ้านเกิดนะครับจะได้ค่าความจงรักภักดีเพิ่มขึ้นด้วยถ้าให้เดาเมืองโซนนี้ไม่ได้อยู่ทวีปเดียวกับทวีปเราเนาะทวีปบ้านเกิดแล้วผมว่าผมอัพวิกเตอร์ดีกว่าเอาอันนี้มาแล้วกันจริงๆคนส่งวิกเตอร์มาอยู่แถวนี้นะทันไหมเนี่ย4เทิร์นสลับวิกเตอร์มาดีกว่านะครับเอาวิกเตอร์มาอยู่แทนแมกนัสเดี๋ยวแมกนัสไปอยู่ที่อื่นก่อนนะครับคนนี้ตั้งรับนั่นแหละเอ้าได้แล้วนี่ mobilization แต่ว่าผมอยากให้คนนี้มาอยู่ตรงนี้เราจะได้คุมเป็น zone of control ไม่เอารวบเข้ามาเลยครับเดี๋ยวคนนี้ปล้นฟาร์มได้แต่ยังไม่ปล้นนะแล้วคนนี้ก็เราจะยึดคืนมาไหมเคอร์มาเอาไว้ก่อนคนนี้ก็อยู่เฉยๆรอครูมาฮิลก่อนนะครับตีไปก่อนสักช็อตนึงไปสปายโดนขังสปายเราหรือสปายคนอื่นสปายคนอื่นตีแล้วครับคูราซิเออร์เราโดนยิงตลอดเลยนะอ้าวโรมอนเราก็โดนยิงแถมมีน้ำท่วมอีกโอเคเมืองคอนสแตนติโนเปิลทำคอมเมอร์เชียลฮับเสร็จแล้วนะถ้างั้นเดี๋ยวให้ทำชิปยาร์ดกับมาร์เก็ตนะครับเมืองนี้ล่ะทำอะไรได้บ้างทำแบงค์ไปแล้วกันดีไหมเอ้ยตรงนี้ก็ไม่เลวนะนี่ไงบวก6เอาเลยอินดัสเทรียลโซนบวก6แล้วเดี๋ยวให้ทำ2สิ่งปลูกสร้างนี้แล้วก็เมืองนี้เราทำอะไรดีแคมปัสอีกไหมก็ไม่เร็วนะบวกวิทย์3ลงไปเลยครับทำชรานออกมาก่อนบวกค่าเฟสเยอะๆกองทัพขับเคลื่อนด้วยเฟสตรงนี้ทำเขตวิทย์อ๋อว่าจะทำโฮลิไซต์ตรงนี้โอเคลงก่อนเลยแล้วก็เขตวิทย์เอาไว้ตรงนี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็การ์ดเปลี่ยนได้ไหมมันเรามีอะไรเปลี่ยนไหมค่าบำรุงรักษายูนิตถูกลงโอเคอันนี้แหละใช่เลยจะได้มีทองเยอะขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็คณะรัฐทูต1หน่วยผมอยากส่งเข้านากาสกามูโอเคแล้วก็คนนี้มียศอะไรบ้างเผยแพร่อุ๊ยเมาลั่นอีกแล้วเมาผมมันเบิ้ลนะบางทีก็ไม่บ่อยนะแต่มันก็มีเบิ้ลบ้างโอเคครับเดี๋ยวคนนี้ยิงได้แต่ว่าเฮ้ยผมอัพซ้ายไว้เหรอเอาขวาก่อนนี่เดินเข้ามาแล้วก็ตรงนี้เป็นเนินใช่ไหมไม่ได้เป็นเนินเราจะยิงข้ามได้ไหมไม่ได้โอ้ตรงนี้ไม่มีมุมยิงนะนี่ไงคุมได้แล้วเดี๋ยวคนนี้เราตั้งรับแล้วก็ปล้นทองเหมือนเดิมนะครับเอาทองมาก่อนนะตรงนี้มีเหมืองอีกเดี๋ยวเราไปปล้นเหมืองกันตรงนู้นนะครับตรงนี้น่าจะเลือดเต็มแล้วกบฏอีก3เทิร์นว่ารีบๆมาช่วยกันตีดีกว่าเนา
คนนี้อยู่ตรงนี้ไปนั่นแหละครับเดี๋ยวเรารวม3ดาวอีกคนมาถ้าพูดอย่างนั้นแล้วเราก็ซื้อทหารม้าอีกคนมารวมอีกไหมตีก่อนแล้วรวมนะครับซื้อออกมาอีกคูราเซียร์ไม่สิจริงๆเราควรจะทำฮิปโปโดรมเพิ่มไหมไหนๆๆเมืองนี้ทำอารีนาหรือยังทำแล้วใช่ไหมอยู่ตรงนี้ไปก่อน3คนนี้ก็เหมือนกันเร็วๆสิรีบๆมาฮิวก่อนนี้ก่อร้างนะครับแต่ว่ามีแต่ทะเลทรายเปิดแผนที่ต่อเดินทะลุมาด้านนี้เลยแล้วก็วิลเดอร์เราซ่อมนะครับมีตรงไหนให้ซ่อมอีกไหมตรงนี้ก็ซ่อมตรงนี้ก็ซ่อมเนาะแล้วก็มาทำสวนถ้าแพรไหมตรงนี้ยิงกันใส่กันนัวใส่กันยับEmergency ชนะได้คะแนนโหวตมาด้วยเดี๋ยวเราขายคะแนนโหวตก่อนเพราะว่ามันลดลงทุกเทิร์นนะขายให้หมดเลยโอเคครับเดี๋ยวคันนี้มาอ้อมมาทางนี้นะเดี๋ยวเรายิงก่อนโอเคคันนี้ยิงไม่ได้ฮะเดี๋ยวคนนี้เราต้องรับก่อนแล้วกันเนาะเดินมาผมขอเปิดทางให้ดีคานอนเรายิงได้หน่อยโอเคคนนี้ตีได้นะ3ดาวตีได้นะครับจะว่าไปแล้วเดี๋ยวเราออกมาเดี๋ยวผมซื้อคูราเซอร์ให้อีกคนเฮ้ยโอ้โหซื้ออาร์มี่ได้เลยแต่ว่าผมอยากซื้อเป็นคนเดียวนะเอาไปรวมกับ2คนนี้นะครับถ้างั้นค่อยๆซื้อแล้วกันโอเคซื้ออีกดูราเซียร์แล้วไปซื้อ2ดาวทำไมเนี่ยเราโอ้โถเปิดแผนที่ออกมาครับสำรวจทำเลการบุกให้ทั่วเนี่ยอ้อมมาได้นะแล้วก็คนนี้เราอยู่เฉยๆก่อนเอ้ยตั้งรับได้ไหมไม่ได้ฮะไม่เป็นไรคนนี้ก็ตีกำแพงไม่เข้านะอัพยศได้อัพก่อนครับลุยเลยเกอร์มาเก็บเมืองไว้แล้วก็ต้องอนุสาวรีย์ซะแล้วเราก็ส่งแมกนัสเข้ามาประจำที่เดิมนะน่าจะกบฏอยู่แหละแต่ก็ยื้อไว้หน่อยโอเคครับเติร์นถัดไปคนนี้เป็นไงบ้างอัพยศก่อนนะเผยแพร่ได้2ครั้งนะเดี๋ยวมาช่วยเผยแพร่เมืองนี้ใหม่พวกนี้ก็เดี๋ยวเราจะให้เขามาทำการรวมเป็น3ดาวแล้วเราก็อาจพาเอาเรเซียร์ออกมาอีกคนได้ไหมเรามีอาร์มอรี่ยังไม่มีใช่ไหมถ้างั้นซื้อตรงนี้เลยได้ไหม3ดาวคือตะกี้มันซื้อ3ดาวมันเหมือนถูกกว่านะเฟสไม่พอเหรอไม่ใช่อ๋อมีทหารเยียบอยู่งั้นรอเดี๋ยวรอคำนวณเดือนถัดไปแล้วกันนะครับเผยแพร่อีกได้ข้าววิทย์มา180ก็ไม่เร็วนะสำหรับเฟสใช่ไหมเฟสปะหรือว่าเมืองไหนสักเมืองนี้ปะนี่ไงเฟสนะครับถ้าเผยแพร่ศาสนาจะบวกข้าววิทย์20แล้วก็คูณกับจำนวนประชากรผมไม่ช่วยเอ็ดรีเควสต์หรอก โอเค astronomy portala palace แล้วก็ colonial place อันนี้เราจะได้ใส่การ์ดบวกค่าความจงรักภักดีให้กับเมืองที่อยู่ทวีปอื่นด้วยนะครับก็เราเอาค่าวิทย์ออกได้แล้วมั้งผมว่าเอาหรือเอาทองออกคือยังไงมันก็ต้องใส่เอาวิทย์ออกแล้วกันเอาอันนี้เข้ามาก่อนทองเราก็ต้องมีไว้โอ้ลำบากน่าดูโอเคได้เวลาใส่เต็มโอ้ยแล้วมาอัพยศอะไรตอนนี้ตีก่อนครับแล้วก็คนนี้ตั้งรับแล้วอัพยศนะโอเคคนนี้ก็ตั้งรับไว้นะครับเดี๋ยวคนนี้เราน่าจะตีได้อีกครั้งโอเคเคลียร์ไอ้ตัวนี้ก่อนโอเคงูพิษมาแล้วก็เดี๋ยวเรามีขโมยเหมืองทางนี้ได้ส่งไปก่อนนะครับเดี๋ยวคนนี้ออกมารวมนะแล้วเราก็เนี่ย
สามคือถ้าซื้อแบบตัวเดี่ยวๆใช่ไหม560ถ้าซื้อ3ตัวก็เป็น 1,680 นะครับแต่อันนี้มันเหลือแค่ 1,260 ก็คือซื้อ3ตัวถูกกว่าแต่ว่าเรามียูนิต2ดาวอยู่แล้วไงผมอยากจะเอาไปรวมขาดอีก1 2 3นะครับดันไปซื้อ2ดาวออกมาเฉยโอเคขาดอีก3ตัวซื้อไม่ได้ละทหารประจำอยู่ใช่ไหมก็ไม่ใช่นี่หว่าเอ้ยถ้าไม่มีทหารอยู่นี่กบฏได้เลยนะตายละทำไมซื้อไม่ได้อะเรซิเออร์อ๋อเหล็กไม่พอโอเคขอเหล็กหน่อยครับน่าจะมีเพื่อนที่ขายให้อยู่หรอกขอ20หน่อยพี่เราก็ยังเหลือเพื่อนอยู่บ้างนะเนี่ย โอ้โห12ทองต่อเทิร์นโคตรขูดรีดจะบอกเลยซื้อออกมาครับจะได้มีคนประจำเมืองกบฏ5เทิร์นจริงปะเนี่ยโอเคcolonialism ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้เราอยากทำเขื่อนใช่ไหมตามที่วางแผนไว้โอเคทำไปเลยฮิปโปโดรมเมืองนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะลืมวางแผนเลยว่าจะทำฮิปโปโดรมเมืองนี้ไว้ตรงไหนตรงนี้เหรอบวก4แต่อันนี้โพลิไซต์ก็จะได้น้อยลงนะค่าเฟสน้อยลงโพลิไซต์สำคัญกว่านะครับถ้างั้นเอาไว้ตรงนี้แล้วกันบวก3ฮิปโปโดรมเมืองนี้ก็ทำออกมาด้วยเราจะขึ้นเป็นรถถังหรือยังยังโอเคทำฮิปโปโดรมเอาไว้ตรงไหนดีทำที่มันจะติดกับฟาร์มเอาไว้ตรงนี้ไหมตรงนั้นแล้วกันนะฮิปโปโดรมลงไปเลยครับตรงนี้ซ่อมแล้วเดี๋ยวซ่อมเพิ่มได้เวลาแล้วรวม3ดาวนะครับแล้วเดี๋ยวเมืองนี้จริงๆเราซื้อเอ้ยไม่ใช่เมืองนี้กว่าจะแตกผมว่าเมืองนี้กบฏก่อนแน่เลยบิลดเออร์ของเราคนนี้ทำอะไรดีทำฟาร์มเพิ่มแล้วกันนะเผยแพร่1หน่วยคนนี้เดินออกมาคนนี้เหรอเดี๋ยวให้มาอยู่ตรงนี้ด้วย2คนนี้ฮิวนะครับแล้วก็คนนี้อยู่เฉยๆไปก่อน18เทิร์นกบฏอ่ะถือว่าดีขึ้นเยอะเลยนะเมืองนี้5เทิร์นกบฏกูรูมาไม่ถึงสักทีเนี่ยฮิวแล้วเดี๋ยวมาเมืองนี้ต่อไปครับเปิดประเทศเอ้าไม่ใช่เปิดประเทศเปิดแผนที่เจอราปานุยไม่ได้ใช้ประโยชน์นะเดี๋ยวลงมาทางนี้ครับน่าจะมีเมืองของกอโก้อยู่อีกเมืองนึงตรงตะกี้ยิงรัวมากกำแพงเข้าหนาอยู่เหมือนกันนะหมายถึงว่าเขาทำแนวรับดีมากเลยอะดูดิมีตั้งเขตทหารไว้ภายในทำให้เราอ้อมลำบากนะครับโอเคแต่ก็ไม่เกินความสามารถเดี๋ยวให้2คนนี้ตั้งรับอัพยศกันเลยนะนี่ก็ตั้งนะครับอัพยศได้ไหมไม่ได้อ่ะตั้งไปก่อนผมอยากให้คนมารวมกับไลน์อินฟันทรีด้วยนะปล้นเขตวิทย์ดีกว่าเดี๋ยวเราไปปล้นเหมืองได้ละตรงนี้น่าจะเอาอยู่ละโอเคยิงได้เลยครับนี่ไงความจงรักภักดีขึ้นแล้วสบายสบายทูอาร์มเลยครับเนาะไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้วไปประกาศสงครามเดี๋ยวคนนี้มาตรงนี้นะส่วนคนนี้มาคนนี้อยากให้แบบปล้นใช่ไหมดังนั้นคนนี้ออกมาทางนี้นะครับคนนี้ตีก่อนสบายสบายอัพยศได้ด้วยเหรองั้นอัพก่อนอัพเสร็จก็รวบเข้ามาเลยโอเคดีครับฟาร์มเพิ่มเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องมาทำผมว่าทำเอ้ยมาซ่อมฟาร์มแถวนี้ก่อนฟาร์มเพียบเลย เดี๋ยวเราจะนี่ไงเดี๋ยวรอเอาทหารม้า3ดาวคนหนึ่งมาดีไหมกำลังเราเยอะอยู่พอสมควรนะถ้างั้นเดี๋ยวให้เขาวิ่งกลับมาทางนี้สักคน11เทิร์นเลย
ไม่ทันกินนะแบบเนี้ยผมว่าผมซื้อเซเปิลแล้วก็อาร์มอรี่เสร็จแล้วก็มิลิเทอรี่อะคาเดมี่ให้เมืองนี้อ่ะเราจะได้ให้เมืองนี้เป็นตัวปล่อยทหารเพิ่มนะครับคูราซิเออร์เหล็กไม่พอเดี๋ยวรอเหล็กเก็บเหล็กเพิ่มน่าจะมีอีกเมืองหนึ่งอ่ะตรงนี้เจอเนเชอรัลวันเดอร์ซะด้วยอ่ะเมืองนี้เป็นนับถือศาสนาเราอยู่แล้วดีมากดีมากคนนี้ก็เลือดเต็มแล้วนะเดี๋ยวเราจีนมีศาสนาไหม religion มีนะครับถ้างั้นก็เดินไปหาเรื่องกับจีนแล้วกันไปแล้วก็เผยแพร่อุ้ยเผยแพร่ซะหมดเลยเอ้าอย่างนี้เมืองนี้ก็นับถือเราแล้วใช่ไหมมาเมืองนี้ต่อเลยครับเผยแพร่ซะหมดเลยยูนิตหายไม่ได้เอาไปตีกับคนอื่นต่อนะเดี๋ยวเรามีเปลี่ยนการ์ดอะไรได้ไหมผมว่าก็ไม่ต้องแล้วมั้งแค่นี้ก็พอละอยากได้เหล็กเพิ่มเลยเหรอเราต้องเอาวันนี้ไหมจะได้เก็บเหล็กเพิ่มเหล็กไม่พอใช้การ์ดปล้นก็โอเคการ์ดค่าความจงรักภักดีก็คนที่ยังต้องมีอยู่ เริ่มอยากอัพรัฐบาลแล้วเหล็กเราพอไหมยังไม่พอนะครับรอเทิร์นถัดไปเนาะอุ้ยเจออพอลโซ่สองคนอย่างนี้ต้องมาช่วยกันแล้วแต่ว่าเดินมาก่อนโอเคถอยมาก่อนครับอ่ะไปสำรวจต่อโรมอนของเราอุ้ยมันเริ่มเอายูนิตมาอาจารย์บานแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเคลียร์แล้วอ้าวดีนาวส์เราจนได้ผมว่าเทิร์นถัดไปน่าจะยึดได้แล้วมั้งน่าจะยึดได้แล้วนะโอเคมีการ์ดเปลี่ยนอีกไหมผมว่าประมาณนี้โอเคแล้วนะก็เดี๋ยวเราเดินมาแล้วก็คนนี้เดินมาอัพยศได้อีกเหรอเอ๊ะทำไมมันอัพยศได้เรื่อยๆเลยวะอ๋อมันคนละยศกันใช่ไหมเดี๋ยวก่อนผมดูคนนี้ก่อนคนนี้น่าจะมียศครบแล้วนะถ้างั้นอัพอะไรไปมันก็ไม่มีผลปะถ้างั้นก็รวบเข้ามาเลยแล้วกันนะครับเมืองนี้น่าจะแตกละเทือนนี้นะเดี๋ยวเราปล้นวิทย์มาก่อนจะได้เทคโนโลยีเพิ่มอีกหนึ่งแล้วเราก็ตีเลยโอเคเรียบร้อยครับเก็บเมืองไว้แถวนี้ก็น่าจะไม่กบฏละต่อไปก็คือปฏิบัติการเคลียร์แถบนี้ให้หมดเลยนะครับก็วิจัยอะไรต่อมีการ์ดที่มีทองไหม เราทำเขตชุมชนได้แล้วนะวอเตอร์พาร์คเหรอเราไม่ได้จะทำวอเตอร์พาร์คอยู่แล้วไงผมว่าวิจัยอันนี้แล้วก็ขึ้นโพทัลก่อนเลยไหมเราจะได้ใส่การ์ดได้เยอะขึ้นนะแล้วก็ทำชิปหยาดตรงนี้นะครับซ่อมอนุสาวรีย์ซะคณะรัฐทูตส่งเข้านากาสกามูไปเลยเราจะได้ซื้อยูนิตด้วยทองได้ถูกลงนะครับเมื่อครองอำนาจนากาสกามูนะแล้วก็เดี๋ยวผมส่งเข้าเจนีวาเดี๋ยวก่อนส่งเข้าคาฮูเกียแล้วกันครองอำนาจโอเคแล้วก็ทหารของเราเดี๋ยวให้พักอยู่ในนี้ไปก่อนได้ไหมน่าจะได้แหละคนนี้เดี๋ยวปล้นทองกันต่อโอเคปล้นแล้วเดี๋ยวไปปล้นเขตวิทย์ด้วยนะครับมีอะไรให้ปล้นอีกไหมแถวนี้ผมว่าไม่ต้องแล้วมั้งเราส่งมาฝั่งขวาหน่อยดีกว่าทหารเราโอเคซ่อมต่อครับมีอะไรให้ซ่อมไหมเดี๋ยวนี้ซ่อมให้หมดเลยจริงๆเราประกาศสงครามแล้วก็ยิงได้เลยนะแต่ว่าผมรอค่าเฟสกับเหล็กอยู่ใช่ไหมเนี่ยเหล็กยังไม่พอผมเอาตะกี้เอาไปซื้ออะไรเนี่ยต้องการเหล็กอีก17หน่วย เหล็กต้องการเยอะเกินไปไหมคือเราต้องทำจังหวะแล้วหรือเปล่าไม่เดี๋ยวรอฮิปโปโดรมตรงนี้ก็ได้เดินมาก่อนค่อยๆเดินครับทีละ9โอเคอันนี้ของบาบิลอนอยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหม
โอเดนเอ็ดวอลเลยไหมล่ะจะได้เหยียบยูนิตเข้าไปเลยก็ไม่ต้องหรอกเนี่ยมันมียูนิตของคาทอลิกอยู่ด้วยนะถ้างั้นเราก็เอายูนิตมาเหยียบได้เลยนั้นเนี่ยเนี่ยคอนเดมไปเลยโอเคคนนี้เดินมาครับอยากเปิดแผนที่แถวนี้จังเลยนะไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่บ้างเดินอ้อมมาโอเคเดี๋ยวอีกสักพักผมจะปล่อยเรือนี่ให้ออโต้สำรวจแล้วนะโอเคออกมาได้ไงเนี่ยหนีด่วนกลับบ้านด่วนนะเดี๋ยวเรามาเหยียบให้เมืองนี้เราทำเป็นพวกซื้อไดอีมีออกมาโอเคแล้วก็ฮิปโปโดรมได้เวลาทำออกมาเพิ่มแล้วตรงนี้เดี๋ยวทำฟาร์มตรงนี้ให้หมดใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราทำตรงนี้แล้วกันฮิปโปโดรมแล้วก็ทำฟาร์มแถวนี้ตรงนี้ฮิปโปโดรมเสร็จแล้วก็ทำอารีนาออกมาได้นะครับแล้วมีพ่อค้าเพิ่มแล้วด้วยนะให้ซื้อพ่อค้าให้เมืองนี้แล้วกันเรามีวอเตอร์มิลด้วยนี่เพิ่มข้าวให้หน่อยยิงกำแพงมันก่อนทองก็มีนะเราสบายเมืองนี้เริ่มกบฏแล้วถ้างั้นเจาะเข้าคาวาก่อนแล้วกันแล้วก็ไม่อยากเผยแพร่เดี๋ยวผมเดินลงมาแถวๆนี้ดีกว่าเป็นไงบ้างแถวนี้ม่วงหมดแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ม่วงแล้วนะผมจะชนะศาสนาก่อนไหม ดื่มน้ำเล็กน้อยสปายครับเหมือนเดิมเก็บข้อมูลแล้วก็ขโมยทองมานะวันนี้เดี๋ยวปล่อยออโต้เอ็กซ์พลอเรชั่นได้ละสำรวจให้ทั่วเลยปืนใหญ่เราไม่พอนะนี่กว่าจะเดินมาถึงเดินมาได้ละผมว่าขี้เกียจพักละคนนี้ก็เดินไปตีคาว่าได้เลยไหมตีตัวนี้ก็ได้นะเดินมาเลยครับร่นด้วยตีเลยเอาหัวโมงซะหน่อยนะคนนี้ปล้นครับเอาข้าววิทย์มาเฮ้ยรู้สึกเหมือนโดนล้อมแต่ก็ไม่เป็นไรเราปีได้สบายสบายโอ้โหอย่าไปตีนอกสถานที่นะตีในเขตศาสนาเราเองเราจะได้เปรียบอยู่ดีๆอันนี้ก็นับถือเราแล้วเหรอดีจังวะส่งมามงกาดิชแล้วกันนะจริงๆต้องมาเผยแพร่จีนต่อเดินมาครับกู๊ดบายใครโวยวายผมเริ่มเมินแล้วนะเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมอะก็คือมันมาด่าเราโอ้ทำไมเกมชั่วช้าเร็วซ้ำขนาดนี้อะไรประมาณนั้นนะครับยิงก่อนจริงๆเราก็เอายูนิตมายืนยิงตรงนี้ได้เลยนะโอเคคนนี้เดี๋ยวตั้งรับแล้วก็ปล้นนะก็ประมาณนี้เมืองโซโดเราก็มาซ่อมตรงนี้นะครับแล้วก็มาทำสวนเพิ่มนะอยากให้ทำแบงค์ด้วยจังเรามีเขื่อนกับสะพานส่งน้ำทำวอเตอร์มิลออกมาก่อนแล้วก็เอ้ยส่งเข้าเยรูซาเล็มดีกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนการส่งหนึ่งได้สองจะได้เพิ่มค่าเฟสให้กับเราด้วยนะไปครับต้นกันต่อ
แล้วก็ตรงนี้ได้เวลาลมตื้ออีกแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะถอยคอนเดมกันเลยกำจัดศาสนามันทิ้งอ่ะเดินมาครับแล้วก็เรามีเหล็กพอแล้วมั้งรอตั้งนานแล้วพออย่างปาดิกระจิตเดียวเฮ้ยเฮ้ย300เดี๋ยวนะทำไมมันถูกขนาดนี้เดี๋ยวทหารมา300เดี๋ยวถ้าซื้อที่อื่นมัน300ป่ะ500เลยนะเฮ้ยจริงดิโอ้โหซื้อบอมบาดเพิ่มอีกคันเลยดีกว่าผมว่าโอ้โหบอมบาด3ดาวใช้300เฟสว้าไปแล้วเฮ้ยอันนี้มันแค่ซื้อทองถูกลงไม่ใช่เหรอตามจำนวน encampment แล้วทำไมมันมาเป็นซื้อเฟสด้วยวะซื้อทองพอเข้าใจได้แต่อันนี้ก็ยังถือว่าแพงนะแต่ซื้อเฟสโคตรถูกอ่ะคือแบบว่าเทิร์นหนึ่งเราเอาทหารเราออกมาได้ตัวหนึ่งอ่ะออกมาเลยเวอร์มากเวอร์จัดๆโคตรเวอร์เลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันมีความสามารถของเมืองอื่นด้วยเหรอก็ไม่ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ได้ซื้ออะไรให้ถูกลงนะมันก็มีแต่อันนี้แหละมันไม่โกงไปหน่อยเหรอวะนากาสกามูนะเพื่อนมันเวอร์เกินไปผมว่าแต่ไม่เป็นไรครับเกมเขาทำมาแบบนี้เราก็ทำแบบนี้แหละ เดี๋ยวเราผมอยากได้ทองนะแต่อันนี้มันต้องผ่านออสเตรเลียไงไปแค่ออสเตรเลียก็พอละเวลาประกาศสงครามกับเขาพวกค้าเราจะได้กลับบ้านหมดเลยทีเดียวเวนิสเผยแพร่ซะหน่อยซ่อมฟาร์มครับเดี๋ยวมาซ่อมตรงนี้ด้วยนะพังหมดเลยตรงนี้เดี๋ยวมาทำสวนซิลตรงนี้ได้ละสวนไม้พรมมันไม่เรียกว่าไหมพรมไหมเขาเรียกอะไรนะถ้าแพรโอ้โหโดนกระหนาบฮะโอเคตั้งรับแล้วเดี๋ยวไปช่วยซะหน่อยไหมช่วยได้ช่วยนะครับปล่อยออกมาก่อนโอเคตรงนี้ก็ซ่อมสร้างไปตามเรื่องตามราวบางทีก็ไม่อยากให้มารับแบบว่ามารอคอยคำสั่งจากเรามากนะคนนี้ก็หลับไปแล้วกันนะโอเคเดินเข้ามาก่อนรวมเลยแล้วกันนะส่วนคนนี้ตั้งรับกันไว้ก่อนนะครับหลับได้ละขี้เกียจมาให้รับคำสั่งตลอดเวลาเดี๋ยวมาเดินดูแผนที่ทางนี้ดิมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้กำแพงเมืองจีนโอเคแถวนี้เราตีลงน้ำได้ไหมได้นะโอเคครับเยี่ยมเปลี่ยนศาสนาเรียบร้อยเดินถัดไปเลยเป็นไงบ้างแผนที่กันต่อกลับเข้าบ้านดีกว่าอย่าไปสู้กับเขานอกบ้านเสียเปรียบไปสู้ทำไมเดี๋ยวเราจะตรงนี้ซ่อมได้นะมาซ่อมลงด้วยไม้ก่อนนะครับอุ้ยอันนี้โดนหลุมแล้วแบบนี้ไม่ดีแล้วโอ้โห27ทองอ๋อมันมีหนังสือด้วยมันจะขายหนังสือโอเคเดินมาได้ไหมได้เยี่ยมครับคนนี้เหรอเดี๋ยวเราถอยมาปล้นก่อนก็ได้นะแล้วก็ตีมันด้วยอ่ะได้กัปตันละหมายถึงนายพลยิงไม่ถึงฮะกลับมาพักที่บ้านก่อนก็ได้นะโอเคในพลเราเดี๋ยวให้มา
ทัพนี้เลยแล้วกันเราน่าจะซื้อได้แล้วนะทหารม้าของเราบราซิเออร์ครับไปเหล็กพอไหมเนี่ยขอเหล็กเพิ่มได้ไหมเอาทองเท่าที่เอามาได้ก่อน อย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันไอรอนผมอยากได้สัก5015ทองต่อเทิร์นเหรอ300อ่ะผมจะได้ซื้ออีกคนออกมาเลยนะคูราเซียร์โคตรถูกถูกเกินเดี๋ยวเราตีลงน้ำได้นะเนี่ยแต่ว่าขึ้นมาก่อนจะตีลงน้ำอีกรอบเดินมาดูสำรวจเปิดแผนที่กันหน่อยดูเบียร์ก็อยากสงบศึกแล้วนะไม่ได้โอ้โหยังมีให้เก็บเกี่ยวอีกเยอะเลย In all works on natural history. เมืองหลวงเขาอยู่ไหนนะอ๋อเราได้เมืองหลวงเขามาแล้วเนี่ยเราเหลือเมืองนี้ประชากรเยอะแถมมีวันเดอร์เนี่ยเขากำลังจะสร้างวันเดอร์คาสเดย์ด้วย โอเคถ้างั้นเรายิงครับตีเลยตีให้หมดนี่ก็ซ่อมไปตามเรื่องตามราวแล้วก็คณะรัฐทูตใช่ว่าจะส่งหนึ่งได้สองใช่ไหมใบนี้น่าจะเอาออกได้แล้วมั้งเอาดิปโลมาติกลีกเข้ามาโอเคผมจะได้ส่งเข้าเยรูซาเล็มนะครับจะเป็นการเพิ่มค่าเฟสอินคัมให้เราด้วยไหมไม่เพิ่มหรออ๋อแสดงว่าต้องไม่เป็นศัตรูกันก่อนถึงจะไม่เพิ่มใช่ไหมถ้างั้นส่งให้หมดเลยผมอยากได้เข้าเฟสเพิ่มนะครับโอเคแล้วก็เราน่าจะโกลเด้นเอ็ดวอร์ได้แล้วจัดไปมาเจอกันสปาร์ตันสปาร์ตันอะไรโดนยิงทีเดียวหน้าหงายหมดแล้วไปครับในโฟนเดินออกมาโอเคแล้วก็อุ้ยมันขึ้นมาเหยียบศาสนาเราได้นะเนี่ยถอยก่อนถอยก่อนแล้วก็คนนี้เรายิงได้ไหมยิงไม่ถึงถ้าอย่างนั้นก็อยู่กับที่ไปก่อนแล้วกันค่อยๆบุกทีละเมืองมันช้าก็จริงนะแต่ทำอะไรไม่ได้อ่ะโอเคเกาะกัลลาปากอสนะครับหมู่เกาะเดินลงมาเลยเดี๋ยวคนนี้ดูทางซ้ายคนนี้ทางนี้อุ้ยแทบตายถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็กดจอยเป็นเมมเบอร์กันได้นะครับติดตามคลิป Civilization 6กันได้ในคลิปถัดไปส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ